พี่น้องชาวไทยครับในปี2563ที่ผ่านมาวูดดี้ได้ต้อนรับแขกพิเศษมากมายบางคนเนี่ยไม่เคยออกรายการสัมภาษณ์เลยนะครับบางคนก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนนะครับวูดดี้ก็รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้พูดคุยกับพวกเขาเหล่านั้นวันนี้ก็เลยรวบรวมการพูดคุยสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแขกรับเชิญของเรามาให้ดูกันครับเคยถ่ายชุดชั้นในแล้วส่งให้ผู้ชายเคยหรือไม่เคยครับเคยอ่ะด้วยแล้วเนี่ยมาตูมบอกว่าไม่เคยไม่เคยอ่ะก็คำถามคืออะไรชุดชั้นในหรอเวลาตูมส่งตูมส่งแบบไม่มีชุดอะไรเลยเคยส่งรูปนี้ผู้ชายไหมเคยจริงเคยอยู่แล้วแล้วผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายตอบว่าเขาไม่ตอบนะแต่มันขึ้นมา user not found อ่ะบล็อกเหรอเขาบล็อกตอบมาเคยไม่เคยเห็นผัวดีกว่าเพื่อนโหมยกสิไม่มีใครยกสิโถ่ยังไงผมด้วยแหละเคยไม่เคยนินทาเพื่อนเลยสักครั้งโอ้ยไม่เคยอยู่แล้วไม่เคยไม่นี่ใส่แบบนี้เราไม่ทำอยู่แล้วแล้วสิมีขาไม่เคยเหรอครับไม่เคยตอนมากเมื่อวานมันยังนินทาพี่หอมอยู่เลยไม่เคยมึงยังด่าพี่ตูมอยู่เลยเนี่ยคุณก็ฟังไม่เคยนินทาพี่หอมไม่เคยทำเมื่อกี้ยังนินทาเลยในห้องแต่งตัวเนี่ยเดี๋ยวนินทาไม่ใช่นินทาสมัยเรียนเคยมีความรักบ้างไหมเข้มมีครับเออมันต้องใช้เวลานานเหมือนกันใช่ไหมเท่าที่พี่ทราบ1ปีคุยกันผ่านแบบเมสเสจอย่างเดียวช่วงนั้นเป็นช่วง Facebook กำลังมาแล้วเขาเล่น Facebook ครับเราก็แอดเขาคนแรกก็ติดตามเขาเขาทำอะไรที่ไหนเขาก็ยังไม่รู้ว่าเราชอบยังครับยังแล้วยังไงต่อก็ตัดสินใจทักไปหาครับจนสุดท้ายเขาก็ทักกลับมาก็ได้เริ่มคุยกันแค่คุยพิมพ์คุยกันอยู่ประมาณปีนึงเก่งในคีย์บอร์ดเข้าปีที่2เราตัดสินใจแล้วเราต้องพูดคุยกันต่อหน้าแล้วเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปเจอกันต่างคนต่างเงียบมีกระทงคนละใบก็เงียบก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยอะไรกันก็ลอยกระทงแล้วก็ยิ้มแล้วก็อยู่อย่างนั้นมันเป็นความเงียบที่มีความสุขมากๆเราไม่ต้องคุยกันเราแค่อยู่ใกล้กันเราก็จะขนลุกตลอดเวลาก็จะมีความสุขตลอดเวลาได้อยู่ใกล้เขาแล้วก็คบกัน3เดือนต่างคนก็ต่างแยกย้ายเพราะผมก็จบม.3รักแรกครับรักแรกของคุณแค่มาสวีนะมีน้อยฉันขอใช้มันยังเป็นเพลงพิเศษที่พี่ตูนแต่งให้กับก้อยและ MV ก็เป็นซอมบี้ที่คุณไปแอบถ่ายมาด้วยแล้วก็ไม่บอกภรรยาเลยเราตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เขาแล้วทำไมต้องเป็นซอมบี้ตูนคือช่วงโควิดนะครับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและใช้ชีวิตรอดกันมาได้ก็คือการดูซีรีส์ซีรีส์ซอมบี้เกาหลีอะไรนะครับชอบโมเมนต์นี้มากเลยอ่ะผมเปรียบเทียบการแต่งงานมันก็เหมือนการออกเดินทางร่วมกันการเดินทางที่เราชอบคือเราชอบวิ่งและความหมายมันเหมือนอาจจะเหมือนมาราธอนสักมาราธอนยาวๆที่เราสองคนจะต้องวิ่งไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยโดยคนที่ปล่อยตัวจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพ่อกับแม่ของทั้งคู่อะไรเงี้ยคนลุกเลยตอนนั้นตอนที่ออกการแล้วมีพ่อแม่มาก็ปล่อยตัวทั้งคู่เลยผู้ชายฉันจะตั้งกำหนดไว้เลยสมมติเนี่ย10บาทฉันจะแบ่งไว้เสียกับผู้ชายเลย2บาทฉันท่องมันแต่เดี๋ยวว่าอยากเสียตัวต้องเสียตังค์แล้วก็ที่สำคัญถ้าฉันเสียตังค์คนที่รับฉันตังค์ฉันไปฉันต้องสวยกว่าอ้ําพัชราภาชัยเชื้อเป็นคู่รักไม่ใช่จิกกัดกันตลอดเวลาแต่ยังเป็นคู่รักสายมูด้วยใช่ไหมคือชอบพี่เวลาที่แบบอันเนี้ยเราลองขอดูว่างานเนี้ยเราขอแล้วเราจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอปุ๊บเราขอปุ๊บเฮ้ยเราได้ว่ะเราก็เลยเชื่อเราก็เลยเอาแจ๊ดอะไปมูด้วยแล้วขอที่ไหนแล้วรู้สึกว่ามันแบบไปทุกที่ฮะตาไข่นู่นนี่นั่นไปหมดล่าสุดไปหลวงพ่อปากแดงซื้อหวยดูถูกกินสปาซีดไปเลยพี่ซื้อลอตเตอรี่ 40,000 กว่าบาทแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ถูก 8,000 ครับเราต้องเลี้ยงลูกเยอะขนาดนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมยามดึกกันยังไงครับอ๋อมันเป็นอะไรที่อยากรู้อ่ะกิ๊บไม่รู้บ้านอื่นเป็นยังไงแต่สามีกิ๊บ
ไม่ยอมเขาเห็นว่าลูกเราเป็นลูกสาวแล้วลูกสาวสองคนนอนอยู่ในห้องไม่ได้โดยเด็ดขาดจะแบบไม่เป็นไรทำร้ายตัวเองไปไม่เป็นไรอะไรคุณแขกรับเชิญของวูดี้ทุกคนด้วยนะครับแต่ความสุขของวูดี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการได้สัมภาษณ์นะครับสิ่งที่วูดี้ชอบมากก็คือการได้เซอร์ไพรส์พวกเขาหลายคนเจอเซอร์ไพรส์เข้าไปถึงกับมีอาการแบบไปไม่เป็นเลยแหละครับมาดูกันว่าเสียอาการที่สุดมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวพี่จะต่อสายหาพี่เจพี่ปิ่นแล้วก็บอกว่ามิลิขออนุญาตออกเดทกับเจ้านายแล้วถ้าออกเดทกับเจ้านายเนี่ยจะไปทำอะไรกับเจ้านายจะไปประมาณไหนยังไงไปเล่นดนตรีก็ได้ได้หมดเลยหนูชอบเล่นกีฬาด้วยว่ายน้ำก็เล่นนะต้องถามเจ้านายนะเขาจะว่ายังไงเจ้านายว่ายังไงครับอยากทำอะไรเจ้านายระยะใกล้แล้วเป็นยังไงบ้างลองหันไปดูซิไม่สันทัดกับการสบตาผู้ชายอยู่ข้างหนูยังไม่หันไปเลยคู่จิ้นคู่ไหนที่คุณกรี๊ดมากที่สุดไรวินไงขอต้อนรับไรวินครับสวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่สละเวลาจากการถ่ายงานมาไลฟ์คุยกับเรานะครับขอต้อนรับไรวินครับตกใจเลยสิตกใจตกใจเลยสินึกว่าพี่วูดดี้แบบพูดเล่นนี่คุณไม่กล้ามองทางนู้นเลยเหรอไม่กล้าหันไปมองนิดนึงไหมครับสวัสดีค่ะพี่วูดดี้อย่าแซวเดี๋ยวน้องเขินตอนนี้ไอมีของขวัญให้กับลูกเกดของขวัญชิ้นนี้ไหมมาค่ะกลับบ้านได้ไหมลมเจอศิลปินที่ชอบครั้งแรกรู้สึกยังไงตกใจก่อนเลยฮะแบบแรกไม่คิดว่าจะได้เจอพี่หนุ่มเราบอกพี่หนุ่มบอกว่าเข้มชอบเพลงพี่หนุ่มมากแล้วเข้มก็จะเล่นเพลงนี้ในรายการพี่หนุ่มบอกว่าถ้ามีเวลาอยากจะมาร่วมด้วยแล้ววันนี้คุณหนุ่มก็มาร่วมรายการจริงด้วยนะครับขอบคุณมากเลยพี่หนุ่มมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราคุยกันยูรู้สึกเฟลมากเพราะยูไม่รู้ว่าWhat is enough แล้วสิ่งที่อยู่ทำมันคืออะไรมันดีพอไหมที่เราบอกว่า you are enough and you sat there and you said I am enough ใช่ปะ you looked at us you นั่งมองหน้าเราแล้ว you ก็ใช่ I am enough ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย I มีอะไรให้อยู่ I อยากให้ you มองอันนี้ you อ่านซิมันเขียนว่าอะไร I am enough ฉันเพียงพอแล้วคือที่ว่าเราต้องให้เวลานะครับเราต้องหาเวลากับคนในชีวิตเราโดยเฉพาะเพื่อนที่น่ารักแบบนี้เราบอกเลยว่าถ้าไม่มี2คนนี้ในปีที่ผ่านมาเราเองก็ไปต่อไม่ถูกจริงๆดังนั้นต้องขอบคุณทั้งคู่ที่มาช่วยร้องพร้อมผมนะครับ
ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ลูกมีความสุขมากๆสุขภาพดีแล้วก็คิดอะไรที่อยากจะทำก็ทำให้สำเร็จปังปังปังขอบคุณครับพ่อก็ขอให้ลูกมีความสุขทุกๆวันค่ะแม่เอาสั้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะแม่ยังไม่พอครับผมพี่น้องชาวไทยนะฮะวันนี้เรามอบการ์ดนะครับผมอวยพรจากแฟนคลับให้พี่วูดดี้เลยครับแฟนคลับอวยพรพี่วูดดี้ครับนี่แหละว้าวขอให้พี่วูดดี้มีความสุขมากๆนะคะสุขกายสบายใจสมหวังโอ้โหทุกคนอวยพรหมดเลยครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาก